ไปดูข่าวดีๆกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้เรานำเสนอกันไปบ้างแล้วค่ะสำหรับรายการทุกชาวบ้านและก็สถานีข่าวของเรานะคะหลังจากที่ช่างภาพของเราไปคว้ารางวัลมาจากสมาคมช่างภาพและสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะที่เขามีการจัดประกวดภาพข่าวสื่อมวลชนยอดเยี่ยมครั้งที่18ประจำปี2557ถึง2558นะคะรายการของเราก็ได้รับรางวัลด้วยค่ะทุกชาวบ้านได้รับรางวัลชมเชยประเภทรางวัลภาพข่าวโทรทัศน์ภายใต้ผลงานเหยื่อรถซิ่งแข่งบนทางด่วนจากสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะมีส่งผลงานเข้ามา460ภาพภาพข่าวที่ได้รางวัลโทรทัศน์ส่งเข้าประกวด56เรื่องด้วยกันค่ะนายชาญชัยลิขิตจิตฐานะคะองคมนตรีประธานในพิธีเปิดเผยว่าการประกวดรางวัลภาพข่าวสื่อมวลชนยอดเยี่ยมจัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจแก่สื่อมวลชนอีกทั้งยังสร้างสรรค์ผลงานอันมีค่าให้แก่ประชาชนได้อีกด้วยค่ะคุณก้องเกียรติจุริกาญจนวัฒน์ผู้ช่วยบรรณาธิการรายการทุกชาวบ้านบอกว่ารายการทุกชาวบ้านถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะและอีกหนึ่งกระบอกเสียงให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมรวมถึงเป็นสื่อกลางในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาด้วยนะคะนายวีรศักดิ์เพิ่มพูนค่ะช่างภาพสถานีข่าวTNN 24เล่าให้ฟังนะคะว่ารู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากนะคะที่ได้รับรางวัลนี้แล้วก็จะเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานที่ดีต่อไปเพื่อให้ก่อประโยชน์ต่อผู้บริโภคข่าวอย่างมากที่สุดนั่นเองค่ะขอบคุณสถานีโทรทัศน์ TNN 24ครับที่ได้มอบโอกาสให้ผมได้ไปทำข่าวในสกู๊ปนี้ฮะแล้วก็ขอบคุณสมาคมช่างภาพนะครับที่มอบรางวัลนี้ให้ทำให้เป็นแรงบันดาลให้ผมอยากที่จะทำงานในสายงานนี้ต่อไปครับเดี๋ยวเราก็ตามการประกวดภาพข่าวสื่อมวลชนยอดเยี่ยมจะเป็นแรงผลักดันแก่ช่างภาพและสื่อมวลชนนะคะให้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพรวมถึงเป็นการพัฒนาฝีมือตนเองมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อไปค่ะเรื่องก็เป็นเรื่องราวดีๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะนี่คือรางวัลแห่งความสำเร็จรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนที่อยู่เบื้องหลังนั่นเองนะคะเพื่อที่จะให้คนที่ทำงานนั้นได้มีแรงบันดาลใจในการทำงานต่อไปพักกันคู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ